ไม่ใช่แค่จีนเจริญอย่างเดียวจีนมิใช่ภัยคุกคามโลกแต่ช่วยเสริมสร้างยกระดับความผาสุกชาวโลกด้วยใกล้ชิดสืบจากข่าวมากขึ้นด้วยการสวมเสื้อสืบจากข่าวเสื้อ289บาทหมวก189บาทค่าส่ง50บาททั่วประเทศสีจิ้นผิงเยือนฝรั่งเศสเซอร์เบียและฮังการีครั้งนี้รวมออกงานมากกว่า30ครั้งบรรลุข้อตกลงหลาย10ประการสามารถเสริมความมั่นคงให้แก่ความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสสร้างความสัมพันธ์ฉันผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเซอร์เบียและยกระดับความสัมพันธ์กับฮังการีขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านและทุกสถานการณ์สีจิ้นผิงย้ำว่าที่เรากำลังทำอยู่ไม่เพียงแค่การฟื้นฟูความรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติจีนเท่านั้นหากแต่ยังเพื่อความผาสุกของชาวโลกด้วยคนจีนไม่เพียงพยายามพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ทั้งโลกพัฒนาไปด้วยกันและว่าความแข็งแกร่งของประเทศจีนมิใช่ภัยคุกคามโลกสิ่งที่จีนทำอยู่ก็คือร่วมกันกับประเทศต่างๆทำการพัฒนาไปพร้อมๆกันจับทางจีนสันติตั้งระพีภากรเสริมสร้างยกระดับการเยือนยุโรป3ชาติของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างวันที่5ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจจากการประมวลของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศที่บอกแก่สื่อมวลชนจีนภายหลังสิ้นสุดการเยือนฮังการีหมาดๆสามารถสรุปออกมาได้ว่าการเยือนฝรั่งเศสเซอร์เบียและฮังการีของผู้นำจีนครั้งนี้รวมออกงานมากกว่า30ครั้งบรรลุข้อตกลงหลาย10ประการสามารถเสริมความมั่นคงให้แก่ความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสสร้างความสัมพันธ์ฉันผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเซอร์เบียและยกระดับความสัมพันธ์กับฮังการีขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านและทุกสถานการณ์โดยภาพรวมคือได้สานต่อมิตรภาพอันดีงามเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันร่วมกันฟันฝ่าไปสู่อนาคตนับว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งนี้ในการเจรจากับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสสีจิ้นผิงได้นำเสนอแนวคิด4ยืนหยัด4ร่วมกันอันประกอบด้วย 1. ยืนหยัดในความเป็นอิสระของตัวเองและร่วมกันป้องกันสงครามเย็นครั้งใหม่การแบ่งค่ายเผชิญหน้ากันครั้งใหม่ 2. ยืนหยัดเสริมความเข้าใจระหว่างกันร่วมกันกระตุ้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมโลกที่หลากสี 3. ยืนหยัดในการมองเห็นการไกลร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเกิดขึ้นของโลกหลายขั้วให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเป็นระบบระเบียบ4. ยืนหยัดในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันร่วมกันต่อต้านการแยกขั้วแยกตอนซึ่งฝ่ายผู้นำฝรั่งเศสแสดงความเห็นด้วยอย่างยิ่งทั้งนี้จีนฝรั่งเศสได้ร่วมลงนามในข้อตกลงสำคัญมากกว่า20ฉบับและบรรลุความเข้าใจร่วมกันมากมายหลายด้านอาทิเช่นกรณีวิกฤตในตะวันออกกลางเรื่องปัญญาประดิษฐ์การบริหารจัดการระดับโลกความหลากหลายทางชีวภาพและทะเลตลอดจนความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรม
โดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในฐานะประเทศสมาชิกถาวรของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในสถานการณ์ที่ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมวลมนุษยชาติได้เดินมาถึงทางแยกใหม่ของการพัฒนาไปสู่อนาคตแล้วที่กรุงเบลเกรดประเทศเซอร์เบียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวกับประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิสว่าประเทศจีนที่มีอารยธรรมอันรุ่งโรจน์มานานกว่า 5,000 ปีเป็นประเทศใหญ่เช่นนี้สิ่งที่คนรุ่นนี้และคนหนุ่มสาวรุ่นต่อไปกำลังมุ่งมั่นต่อสู้ก็คือการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชาชาติจีนพร้อมกับย้ำว่าที่เรากำลังทำอยู่ไม่เพียงแค่การฟื้นฟูความรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติจีนเท่านั้นหากแต่ยังเพื่อความผาสุกของชาวโลกด้วยคนจีนไม่เพียงพยายามพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ทั้งโลกพัฒนาไปด้วยกันนี่คือจุดประสงค์เบื้องต้นของการนำเสนอแนวคิดร่วมกันสร้างประชาคมโลกที่มีชะตากรรมร่วมกันของมวลมนุษยชาติและว่าความแข็งแกร่งของประเทศจีนมิใช่ภัยคุกคามโลกสิ่งที่จีนทำอยู่ก็คือร่วมกันกับประเทศต่างๆรวมทั้งเซอร์เบียทำการพัฒนาไปพร้อมๆกันณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีสีจิ้นผิงกับนายกรัฐมนตรีวิกโตโอบานได้ร่วมกันประกาศยกระดับความสัมพันธ์สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเป็นหุ้นยุทธศาสตร์ทุกมิติทุกสถานการณ์โดยมีวลีเด็ดจากฝ่ายฮังการีว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีค่ายิ่งกว่าทองคำไขคำจีนก่งกู้เสริมความแข็งแกร่งสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูสเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว@gmail.com